บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิตตอฮิรีนวะศอฮาบะติฮิอัจมะอีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลิมุลฮะกีมร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะหลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัมมาบะAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ขอบคุณอัลลอฮ์ Subhanahu wa Taala ที่ได้ทรงรักษาเราเอาไว้บนหนทางแห่งความดีงามสิ่งต่างๆเหล่านี้นบีสอนให้เราขอนะยามุกอลลิบันกุลูบซับบิตกอลบีอาลาดีนิกโออัลลอฮ์โปรดทำให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงในศาสนาโดยเรียกอัลลอฮ์โดยเรียกอัลลอฮ์ในสำนวนดุอานี้ว่ามุกอลลิบันกูลูผู้ที่พลิกผันหัวใจหมายความว่าอะไรใจเรานะให้นึกไว้อย่างหนึ่งมันเปลี่ยนได้เสมอวันใดท้อนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้มีกำลังนะครับให้ใจเรามั่นคงในศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อในวันนี้เรื่องประตูสวรรค์สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใหญ่มากกว้างมากพอที่จะให้บ่าวของอัลลอฮ์เข้าได้ทุกคนแต่กระนั้นก็ตามก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะได้เข้าเนื่องจากว่าประตูสวรรค์ไม่ได้เปิดให้สำหรับเขาสวรรค์ไม่ใช่ใครจะเดินเข้าไปก็ได้แต่จะต้องผ่านประตูสวรรค์เสียก่อนและคนจะผ่านประตูสวรรค์ได้ก็จะต้องมีกุญแจก็จะต้องมีสิ่งที่จะทำให้ประตูสวรรค์นั้นเปิดให้แก่เขาได้ด้วยเหมือนกันวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าประตูสวรรค์ที่มีทั้งหมดกี่บานครับ8บานต้องการอะไรเพื่อที่เรานั้นจะได้ตระเตรียมตัวไปวันนี้เราจะเข้ามาที่ห้องนี้ได้มาถึงประตูล็อกมาถึงเลยประตูล็อกเราก็ต้องไปหาคนที่เขาถือกุญแจทุกคนรู้หมดแล้วครับว่าต้องใช้กุญแจอะไรแต่วันนี้ไม่ใช่ทุกกุญแจจะขายได้เราต้องไปหาคนที่เขาถือกุญแจครับแล้วเขาก็จะเอากุญแจที่ขายได้มาให้กับเราผมเปรียบเปรยให้เห็นว่าวันนี้เราอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาทำดีอย่างเดียวไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกความดีจะได้เข้าสวรรค์นะแต่ต้องเป็นความดีที่ตรงแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยถึงจะได้เข้าถ้าเราทำความดีด้วยกับความบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวโดยที่เราไม่สนใจเลยว่าสิ่งนั้นเป็นแบบฉบับของรอซูลไหมเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามอัลลอฮ์สั่งซุนนะของท่านนบีไหมก็อาจจะพลาดพังหยิบกุญแจผิดดอกได้นะครับหยิบกุญแจผิดดอกได้เข้าห้องนี้ไม่ได้ไปหากุญแจเองเลยโอ้โหบังมัดวิลลันเราแขวนไว้เต็มเลือกเองเดาเอากุญแจเหมือนกันนะเอาขายอาจจะขายได้เมื่อเราหยิบดอกที่3ไปแล้ว4ไปแล้ว5ไปแล้วใช่ไหมก็เหมือนกันอามันของเรานะครับบางทีเราคิดเองอะเราไม่ได้คิดหรอกเราตามคนที่คิดเองก็กว่าจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้ก็ยากสู้ตามคนที่เขาถือกุญแจเข้าได้เลยดีกว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนในหะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฉันนั้นรู้ว่าคนสุดท้ายที่จะได้เข้าสวรรค์นั้นน่ะคือคนสุดท้ายที่ออกจากนรกอัลลอฮ์ตะอาลาบอกคนๆนั้นไปคนๆนั้นที่ออกมาจากนรกเป็นคนสุดท้ายเลยแล้วก็ได้เข้าสวรรค์เป็นคนสุดท้ายมาในสภาพใดมาในสภาพที่เดินด้วยกับมือและเข่าในหะดีษบอกเดินในสภาพที่กับมือและเข่าคานมาเลยครับคานมาเลยแย่แล้วแต่อัลลอฮ์เมตตาคานมาและอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าเจ้าจงเข้าสวรรค์เถิดชายคนนั้นก็ไปยังสวรรค์แล้วก็ตะลึงมองสวรรค์กลับมาหาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์
สวรรค์เต็มหมดแล้วไม่มีที่ของฉันเลยอัลลอฮ์กล่าวครั้งที่สองจงเข้าไปสวรรค์เข้าไปชายคนนั้นปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์กลับไปที่สวรรค์อีกรอบหนึ่งตะลึงมองคนดีๆเต็มหมดเลยออกมาบอกอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์เต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วฉันไม่เห็นที่ว่างเลยอัลลอฮ์บอกครั้งที่สามเจ้าจงเข้าสวรรค์เถิดเจ้าจงเข้าสวรรค์เถิดสวรรค์สำหรับเจ้านั้นความขนาดของมันคือ10เท่าดุนยาเจ้าจงเข้าไปเถิดนั่นขนาดคนนั้นนะมองเห็นว่าเต็มหมดแล้วนะแต่สำหรับคนที่ออกจากนรกคนสุดท้าย10เท่าดุนยาชายคนนี้ตกใจชายคนนี้ตกใจบ้านเราเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้สร้างบ้านสัก2ไร่เนี่ยอุ้ยว่าวังนะ10เท่าดุนยาในหะดีษบอกเขาถามกับอัลลอฮ์พระองค์ล้อฉันเล่นเหรอพระองค์ล้อฉันเล่นเหรอพระองค์นี่เป็นผู้พิพากษาในวันนี้นะอันตะมะลิกเป็นผู้พิพากษาตัดสินในวันนี้พระองค์ล้อฉันเล่นเหรอคือคนนี้แบบว่าตื่นเต้นดีใจมากอ่ะในสำนวนที่ใช้คำว่าหัวเราะด้วยหัวเราะดีใจแต่แบบว่าจริงเหรอเกินจะเชื่อสิบเท่าดุนยาบาปขนาดนี้ออกจากนรกคนสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนั่นน่ะต่ำสุดของดุนยาต่ำสุดของสวรรค์แล้วนั่นน่ะต่ำสุดของสวรรค์แล้วอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์เรานะขอให้ได้เข้าสักบานหนึ่งตั้งใจขอให้ได้เข้าสักบานหนึ่งเถอะนะวันนี้เราจะมาดูกันประตูสวรรค์ทั้ง8บานมีอะไรบ้างประตูสวรรค์ทั้ง8บานประตูบานแรกบาบุนไอมันชื่อประตูชื่อประตูบาบุนไอมันบาแปลว่าประตูอันไอมันประตูอันไอมันบาบุลไอมันคนที่จะเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แน่นอนต้องมีสองสิ่งประกอบอยู่หนึ่งมีอีมานที่แท้จริงก็คือไม่ได้มีชิริกปนสองมีอามันที่ซอแลแต่สวรรค์ของอัลลอฮฺยังมีประตูเฉพาะดังนั้นคนที่จะเข้าไปตรงนี้หมายความว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษที่เขาเน้นโดยเฉพาะเลยที่เขาทำแบบดีเด่นในการเป็นผู้ศรัทธาของเขาดำเนินชีวิตไปนะครับรักษาในการศรัทธาของเขาไม่ให้มีชิริกมาเจือปนรักษาในสิ่งที่เป็นฟัรดูไม่ให้ขาดตกบกพร่องรักษาในสิ่งที่เป็นซุนนะให้ดีที่สุดได้เข้าสวรรค์แต่คนจะผ่านประตูสวรรค์ในชื่อต่างๆตรงนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษอัลลอฮ์ทรงทราบคุณสมบัติพิเศษใดๆจะได้เข้าในสวรรค์ประตูบานใดประตูบานแรกบาบุนไอมันบาบุนไอมันประตูสวรรค์บานนี้คนที่จะเข้าไปคือคนที่เข้าโดยไม่ต้องถูกสอบสวนเลยคนที่จะเข้าไปนี่คือไม่ต้องถูกสอบสวนเลยก็คือใครครับบรรดาคนที่ได้รับแจ้งข่าวดีบรรดาผู้ที่ได้รับแจ้งข่าวดีว่าอะไรได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนอย่างน้อยๆมีกี่ท่านแล้วครับ10ท่านบรรดาซอฮาบะอัชรอมุบัชชิรีน10ท่านนะครับได้เข้าสวรรค์บรรดาอัมบียะและนักวิชาการยังอธิบายบอกว่ามูตะวักกีลีนคนที่จะเข้าประตูนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์เป็นคนที่ตะวักกันต่ออัลลอฮ์อย่างจริงเลยเป็นคนดีนะมีอีมานมีอามันที่ซอแล้วแต่ใจของเขานี่ที่หนึ่งเลยเรื่องตะวักกันต่ออัลลอฮ์จะดีจะไม่ดีจะปกติหรือว่าระสำระสายใจนิ่งอยู่กับอัลลอฮ์มอบหมายกับอัลลอฮ์คนแบบนี้จะได้เข้าประตูนี้บาบุนไอมันนะครับทั้งที่การมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละจะทำให้ใจของเรานิ่งแต่บางทีใจเรากลับดันลืมของนี้ซะเองใจเราดันลืมซะเองดังนั้นพอเวลาเราจะทำอะไรดีก็มอบหมายนะไม่ดีก็มอบหมายมอบหมายไปสู่คำสัญญาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วต้องได้มอบหมาย
มอบหมายไปสู่การกำหนดของอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ให้สุดใจหะดีษหนึ่งรายงานจากท่านอุมารอิบนุลคอตตอบท่านอุมารบอกว่าเราอันนักุมตะตะวักกะลูนะอัลลอฮิตะวักกุลิหากพวกท่านทั้งหลายนั้นมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างสุดใจแล้วฮักแปลว่าจริงมอบหมายอย่างจริงๆมอบหมายอย่างสุดใจเลยนะลารอซากอกุมกามายารซุกุตเตรอัลลอฮ์จะให้ริซกีกับพวกท่านเหมือนที่ให้กับนกตักดูขีมาซอวะตะรูฮูบิตอนานกที่โผบินในยามเช้าด้วยท้องที่แห้งกิ้ววะตะรูฮูบิตอนาและมันโผบินกลับสู่รังในยามเย็นด้วยกับท้องที่เต็มปรีนี่นบีเปรียบเทียบนบีเปรียบเทียบให้เห็นว่าชีวิตของผู้ศรัทธาแม้จะไม่มีอะไรเลยอ่ะแม้จะไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์ก็จะให้นกมีอะไรไหมไม่มีมีสัญชาตญาณเท่านั้นเองแต่เรามากกว่านั้นอีกมีทั้งความคิดมีทั้งประสบการณ์มีทั้งสมองความรู้มีทั้งพรรคพวกโอ้สิ่งต่างๆเยอะแยะมอบหมายให้จริงเถอะนะไม่สิ้นหนทางนะคนที่จะเข้าบาบุญไอมันได้ก็ประตูนี้นะครับเป็นคนที่มีลักษณะที่อะไรมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2บาบุศอลาประตูแห่งการละหมาดบาบุศอลาละหมาดนะครับทุกคนก็ละหมาดแล้วมันจะพิเศษได้อย่างไรคนที่เขาละหมาดทุกคนต้องมีปัจจัยต่างๆมากมายในการละหมาดความบริสุทธิ์ใจนะครับความขยันหมั่นเพียรสิ่งต่างๆเหล่านี้ใครเนียบที่สุดจะได้เข้าประตูนี้ละหมาดต้นเวลาท้ายเวลาก็ซ้อเหมือนกันแต่คนละหมาดต้นเวลาอัฟดอนประเสริฐสุดเลยอู้เขารักษาอย่างเต็มที่ละหมาดมีความบริสุทธิ์ใจอย่างเต็มร้อยไหมมีสมาธิอย่างที่สุดไหมอาจจะมีรายละเอียดต่างๆแบบนี้นะครับรวมถึงประกอบไปด้วยกับสิ่งที่เป็นฟัรดูแล้วเสริมเพิ่มเติมด้วยกับสิ่งที่เป็นซุนัตแล้วมาซุนัตต่ออีกคนละหมาดซุนัตนี่อัลฮัมดุลิลลาห์ผมเคยเห็นนะเขาละหมาดไม่รู้ละหมาดอะไรผมแต่จริงๆก็คือมีเวลาการทันใดเขาละหมาดนะนะครับเขาละหมาดซุนัตแต่ละหมาดซุนัตก็ตามก็จะต้องมีอะไรแบบฉบับจากท่านนบีเหมือนกันอยู่ๆจะมาเจาะจงอยู่ๆจะมาเจาะจงว่าทำในเวลานี้อันนี้เสริมความรู้ให้กับพี่น้องเป็นเกร็ดความรู้อยู่ๆจะมาเจาะจงละหมาดในวันนี้เวลานี้โดยที่ไม่ได้มีคำสั่งใช้จากอัลลอฮ์หรือแบบฉบับจากท่านนบีสิ่งนั้นก็ฟาวครับก็นับเป็นอุตริกรรมที่เกิดขึ้นเป็นบิดาที่เกิดขึ้นเหมือนกับในเดือนชะอ์บานก็จะมีละหมาดอัลฟิยะห์เคยได้ยินละหมาดอัลฟิยะห์มั้ยอัลแปลว่าพันภาษาอาหรับละหมาดอัลฟิยะห์ละหมาดพันรอกอัตบ้างบางตำราก็อธิบายวิธีการละหมาดละหมาด100รอกอัตในคืนนิสฟูชะอ์บานคืนที่15ที่มาของละหมาดเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยครับแต่คนทึกทักไปเองแล้วก็ทำกันต่อๆมากลายเป็นอิบาดะห์ในคืนนิสฟูชะอ์บานที่มาของละหมาดอันเนี้ยมาจากคนคนหนึ่งอยู่ในศักราชเขาเรียกว่าอะไรศตวรรษไม่ใช่ศักราชศตวรรษที่5ของฮิจเราะห์ศักราชศตวรรษก็คือปีที่500นะของฮิจเราะห์ศักราชคนคนหนึ่งเขาเป็นคนปาเลสไตน์เป็นคนปาเลสไตน์อยู่ในเมืองนาบัสคนคนนี้เป็นคนเสียงดีมากเลยแล้วก็ในค่ำคืนนั้นน่ะค่ำคืนนั้นเขาไปยังละหมาดยังมัสยิดเขาอาจจะละหมาดเป็นประจำกิยามุลเลนอยู่แล้วก็ได้แต่วันนั้นน่ะวันที่15ค่ำวันที่15เขาไปมัสยิดแล้วเขาก็อ่านกุรอานเสียงดีอ่ะ
คนก็มาตามกันตามจาก1คน2คน3คนจนกระทั่งปากต่อปากปากต่อปากโอ้โหคราวนี้มารวมกันเต็มเลยจนกระทั่งทุกหัวระแหงยึดถือกันเหมือนกับเป็นซุนนะห์ไปโดยปริยายแล้วก็ยึดว่าเนี่ย15ชาบานต้องมีละหมาดนี้นะกำหนดวิธีการขึ้นมาอ่านกุนฮุวัลลอฮุอะฮัด10ครั้งในทุกๆรอกาอัตนะทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้นะครับวัลลอฮุอะลัมชายคนนั้นอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่จะเริ่มในตรงนี้ก็ได้เขาชื่ออิบนุอับุลฮัมรอนี่ชื่อเขาอิบนุอับุลฮัมรอเนี่ยครับคิดเองสาเองดีไหมสาตอนสาดีแต่ว่าตอนที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์แล้วอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่าอะไรน้อยสุดอามันที่ไม่ได้มีแบบฉบับของท่านรอซูลมาเป็นยังไงครับไม่ถูกตอบรับอัลเลาะห์เราลากอามันของเรามา50ปีนะเอาตั้งแต่อะเกนบะเล็กพยายามเลยลำบากก็ทําสบายก็ทําแต่ปรากฏว่าไปถึงวันนั้นอัลเลาะห์ถุงความดีเรารั่วไปหมดแล้วนะครับอย่าทําบาบุศอลารักษาการละหมาดทั้งสิ่งที่เป็นฟัรดูแล้วก็สิ่งที่เป็นอะไรซุนนะห์ละหมาดเนี่ยครับจะเป็นสิ่งที่จะนำพาสิ่งดีๆให้กับเราเหมือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกให้สั่งใช้คนในครอบครัวของสู่เจ้าให้ทำการละหมาดและอดทนต่อการละหมาดต้องละหมาดทั้งในยามทุกข์ละหมาดทั้งในยามสุขวันที่เราทุกข์เราละหมาดเราขอดุอาอัลลอฮ์จะช่วยทันทีนบีบอกตะอารุฟอิลัลลอฮ์ฟิรรอคอยะอริฟกะฟิชิดดะพวกท่านทั้งหลายจงรู้จักอัลลอฮ์เถิดในยามที่พวกท่านสบายอัลลอฮ์จะรู้จักท่านในยามทุกสิ่งที่จะเชื่อมเรากับอัลลอฮ์ดีที่สุดเลยคือการละหมาดนะครับแล้วก็อามัลอื่นๆด้วยนะรักษาการละหมาดให้ดีนะครับประตูบานที่3บาบุรรอยยานหรือบาบุสซิยามใช้ได้2ชื่อประตูแห่งการถือศีลอดประตูแห่งการถือศีลอดอย่างที่บอกต้องเด่นต้องเด่นเลยเด่นเอาเด่นยังไงเด่นในการถือศีลอดของเขาอย่างสมบูรณ์ที่สุดคือบวชทั้งร่างกายจิตใจปากสมองตาไม่ใช่บวชลำไส้อย่างเดียวใช่ไหมถือศีลอดอย่างดีงามตั้งใจในการถือศีลอดจริงๆและเสริมเพิ่มเติมด้วยครับบวชสุนัตตามเท่าที่เราทำได้อย่างในเดือนชาบานเนี่ยครับเดือนชาบานนบีบอกฟาอูฮิบบูอายุรฟาอามาลีวาอานาซออิมฉันรักที่จะให้อามันของฉันถูกยกสู่อัลลอฮ์โดยที่ฉันนั้นมีสภาพของผู้ถือศีลอดชะบานพี่น้องครับแวะนิดนึงเข้าบวชสุนัตในเดือนชะบานจะบวชตอนไหนดีมีกำหนดไหมครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนกลางครึ่งเดือนหลังวันใดไม่มีกำหนดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดอย่างมากในเดือนชะบานนอกจากรอมฎอนแล้วนบีไม่เคยถือศีลอดมากเหมือนกับในเดือนชะบานเลยท่านอุซามะห์บินเซดท่านอุซามะห์บินเซดเห็นนบีบวชนะยารอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลครับลัมอะรอกะตะซูมูชะฮรอนมินัชชูฮูริมาตะซูมูมินชะบานผมไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดในเดือนใดๆเหมือนกับเดือนชะบานเลยคือต้องถามแหละเพราะเห็นทำเป็นพิเศษเลยเนี่ยทำเป็นพิเศษจนกระทั่งทำจนกระทั่งเอาว่าให้คนในบ้านเราถามให้ได้น่ะเอ้าไม่บวชหรอจากที่เราบวชประจำเอาทำให้แบบว่ามันเป็นเรื่องปกติของเราถ้าวันไหนเราไม่บวชนี่เขาถามแล้วหรือพรุ่งนี้บวชเปล่าเนี่ยอันนี้ตัวอย่างเราไม่ได้ทำให้เขาชมนะแต่ทำเราจะเคยเห็นคนผมมีเพื่อนที่เขาจะถือศีลอดจันทร์พระรหัสจันทร์พระรหัสเสมอเลยแล้วก็จะเห็นเขาบวชแล้วเนี่ยเขาทำงานเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็บวชเห็นไหมเนี่ยมันเด่นในอามันของเขานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
เดือนชาบานนะครับเดือนชาบานเป็นยังไงเดือนที่ถูกหลงลืมเดือนที่ถูกหลงลืมนบีบอกว่าดาลิกะชะฮรยัฆฟุลุนนาสุอันฮูบัยนะรอจับวะรอมฎอนเดือนชาบานที่อยู่ระหว่างเดือนรอจับกับรอมฎอนคือเดือนที่มนุษย์นั้นหลงลืมมนุษย์นั้นเพิกเฉยหลงลืมหลงลืมทำไมหลงลืมให้เป็นเกร็ดความรู้กับพี่น้องมี2เหตุผลครับเหตุผลเดียวกันกับคนยุคนบีเลยเรื่องดุนยา2เรื่องศาสนาเนี่ยแหละครับทำให้เพิกเฉยหลงลืมยังไงชะอาบานเนี่ยที่ถูกตั้งชื่อว่าเดือนชะอาบานมันมาจากคำที่มามีความหมายว่าแยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปตาชะอาบะยาตาชะอาบูแปลว่าแยกย้ายกันไปตาชะอาบะยาตาชะอาบูแยกย้ายกันไปเขาเลยตั้งชื่อว่าเดือนเนี่ยว่าเดือนชะอาบานแยกย้ายไปไหนอาหรับสมัยนบีสมัยก่อนอยู่ทะเลทรายน้ำหายากแล้วเดือนหน้าจะรอมฎอนแล้วเดือนหน้าจะรอมฎอนแล้วเขาก็แยกย้ายไปหาน้ำมาตุนไว้เพื่อที่จะให้ได้มีกินมีใช้พอตลอดเดือนรอมฎอนเขาก็จะทำแบบนี้กันไปเตรียมไว้ยุคก่อนหาน้ำยุคนี้หาสตางค์หาสตางค์ทำงานนะครับยิ่งเราเห็นลูกหลานเราทำงานพนักงานประจำโอ้โหทำงานบางทีทำไมถามว่าทำไมต้องทำโอทำอะไรเขาบอกสะสมชั่วโมงทำงานเต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวรอมฎอนจะได้เอามาเป็นวันหยุดได้เพราะว่ามันจะค่อมเดือนกันมันจะค่อมเดือนอย่างเดือนรอมฎอนปีนี้จะเข้าประมาณวันที่เท่าไหร่ครับมีนาคมประมาณ11เนาะ11 12ประมาณ11 12เห็นไหมมันก็ค่อมเดือนมันก็เอามาใช้เป็นวันหยุดได้คนก็จะง่วนอยู่แต่ถ้าเราเป็นงานอิสระถ้าเป็นงานอิสระทำไงเราก็จะวางแผนเตรียมละเดือนนี้ก็อาจจะยุ่งสักนิดนึงก็ยุ่งเหมือนคนตะก่อนออกหาน้ำเลยครับเรื่องที่สองที่ทำให้คนยุ่งหลงลืมก็คือเรื่องศาสนายุ่งศาสนาแล้วมันลืมศาสนาได้ยังไงยุ่งผิดจุดไปยุ่งผิดจุดคนน่ะสาว่าไม่ใช่สาคนน่ะรู้ดีคนน่ะรู้ดีว่าเดือนที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีคือเดือนรอมฎอนจะมาถึงละกับรู้ดีว่าเดือนที่สำคัญที่สุดในรอบปีมี4เดือนที่อัลลอฮ์เน้นก็คือเดือนฮารามเดือนฮารามอ้าวเดือนฮารามตกลงจัดนิกะห์ลูกหลานได้ไหมได้ไหมไม่ได้ถ้าหากว่ายังลูกหลานยังไม่มีแฟนใช่ไหมโอเคตอบให้แก้ให้แก้ให้เดือนฮารามทำดีได้หมดเลยนะใครจะแต่งลูกหลานเชิญด้วยนะขอมาสมัคร มี4เดือนเดือนฮารามเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาห้ามในการสู้รบกันห้ามในการฆ่าฟันกันห้ามในการที่จะกระทำความผิดเหมือนที่เดือนอื่นห้ามแต่เน้นหนักมี4เดือนไหนเราทวนกันสิมีเดือนอะไรบ้างดุลกอดะห์ดุลฮิจญะห์มุฮัรรอมรอญับทวนอีกครั้งนะครับดุลกอดะห์ดุลฮิจญะห์มุฮัรรอมแล้วก็รอญับรอญับเดือนที่แล้วคนก็จะคิดว่ารอญับนั่นน่ะมันสำคัญเพราะเป็นเดือนฮารามก็จะระมัดระวังตัวทำอิบาดะห์อย่างเต็มที่พอเวลามาถึงชาบานซึ่งหลังจากชาบานเป็นรอมฎอนเอาละเดือนนี้ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญในการตักตวงอามันอะไรคนหลงลืมกันนี่คือความหมายที่นบีบอกว่าคนมักหลงลืมกันในเดือนชาบานนี้ครับนะทั้งที่มันมีความสำคัญเลยอามันจะถูกยกสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราอยู่ในปัจจุบันที่เท่าไหร่แล้วครับวันที่3เสริมข้อมูลในเดือนชาบานอันสุดท้าย
อามันจะถูกยกใช่ไหมในเดือนชะอ์บานคำถามอามันจะถูกยกเมื่อใดบ้างข้อแรกเราตอบได้เลยคือชะอ์บานใช่ไหมครับแต่ยังมีอีกครับไม่นับตอนที่เราเสียชีวิตนะเอาตอนมีชีวิตนะครับจะมี3ช่วงเวลาด้วยกัน3ช่วงเวลาที่อามันจะถูกยกนับกว้างๆก่อนรายวันรายสัปดาห์รายปีรายวันหะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอามันของช่วงเวลากลางวันจะถูกยกสู่อัลลอฮ์ก่อนอามันกลางคืนอามันกลางคืนจะถูกยกสู่อัลลอฮ์ก่อนอามันกลางวันนี่รายวันเลยทุกวันเลยครับยังไงตั้งแต่เช้ามาดวงอาทิตย์ขึ้นมาครับที่เราตั้งแต่ละหมาดซุบฮีเสร็จเรียบร้อยทําอะไรเรียบร้อยจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลามักริบไปเรื่อยๆเราทำอะไรก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่รายวันแบบที่2รายสัปดาห์รายสัปดาห์นบีบอกว่าอามันของลูกหลานอาดัมจะถูกทูลถวายสู่อัลลอฮ์ในวันจันทร์และวันพฤหัสนี่รายสัปดาห์สัปดาห์นึง2รอบ4วันครั้ง3วันครั้ง4วันครั้ง3วันครั้งจะถูกยกรายสัปดาห์ในวันจันทร์กับพฤหัสในหะดีษนี้นบีพูดประโยคเดียวกันเลยกับหะดีษเดือนชะอ์บานเมื่อสักครู่ฟาอูฮิบบูอัยยุรฟาฟาอูฮิบบูอัยยุอรอดออามาลีวะอานาซอเอมฉันรักที่จะให้อามันของฉันถูกทูลถวายแด่อัลลอฮ์ในสภาพที่ฉันนั้นเป็นผู้ถือศีลอดรายสัปดาห์อย่างที่3รายปีก็เดือนชะอ์บานเนี่ยนะครับคำถามทำไมต้องยกอามันไปสู่อัลลอฮ์นำอามันของมนุษย์ไปสู่อัลลอฮ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ในเมื่อยกทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมยกทุกวันอยู่แล้วสัปดาห์ก็ในรอบวันที่ยกไปแล้วไงแล้วก็รอบสัปดาห์ยกอีกในรอบปีอ้าวก็ทุกเดือนในรอบสัปดาห์ยกแล้วทำไมต้องยกซ้ำยกซ้ำยกซ้ำฮิกมะห์หนึ่งก็คือฮิกมะห์หนึ่งก็คืออัลลอฮ์เมตตาให้เราแก้ไขตนเองได้ครับโอเควันจันทร์เราอาจจะพลาดพังกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไปและทิ้งคำสั่งของอัลลอฮ์บ้างละหมาดไม่สมบูรณ์ละหมาดไม่ดีบ้างอะไรบ้างนะครับทำบาปบ้างนู่นนี่นั่นแต่พอเวลาวันอังคารอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ดีนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วก็ทำความดีตามนะอิสติกฟาร์แล้วทำความดีตามบาปจะถูกลบเวลาเป็นแบบนั้นเป็นไงมันถูกบันทึกอะครับว่าเขาขออภัยโทษแล้วบาปจะถูกลบอัปเดตเป็นการอัปเดตอามันของเราใหม่พระรหัสอัปเดตใหม่ใช้คำนี้น่าจะเข้าใจง่ายหน่อยเวลา1ปีสรุปรวมเลยประมวลผลรวมเลยเดือนหนึ่งอ่านไม่ดีแต่อีกเดือนหนึ่งแก้ตัวเดือนหนึ่งอามันธรรมดาอีกเดือนหนึ่งพิเศษอัปเดตใหม่อัลฮัมดุลิลลาห์มีโอกาสอัลเลาะห์ให้ถึงบอกให้ทำซุนนะห์เยอะๆมันจะไปเสริมไงไอสิ่งที่ฟัดดูบกพร่องฟัดดูบกพร่องทำซุนนะห์เยอะๆนะครับประตูบานที่3บาบุสซิยามหรือบาบุรรอยยานประตูบานที่4บาบุสซอดาเกาะบาบุสซอดาเกาะคนจะเข้าประตูบาบุสซอดาเกาะได้คือคนที่บริจาคอ้าวก็ทุกคนก็บริจาคแต่อย่างที่บอกต้องเด่นจริงๆต้องเด่นจริงๆอย่างที่ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลซีนยุนฟิกูนฟิสซัรรออิวัดดอรรอและบรรดาผู้ซึ่งบริจาคทานทั้งในยามสุขและยามทุกข์เราคนบริจาคบางทีทุกเราอาจจะกังวลคิดหลายต่อหลายอย่างอ่ะเราอาจจะหยุดไปในการบริจาคแต่คนที่เขานั้นจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์
เขาจะคิดเสมอเลยว่าการทำความดีคือเหตุปัจจัยที่จะทำให้เขานั้นได้รับสิ่งดีๆทุกอยู่เดี๋ยวต้องได้สิ่งดีก็ยังทำความดีเหมือนเดิมนี่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกเลยคนที่บริจาคทั้งในยามสุขและยามทุกข์นะครับนี่คือข้อเด่นของคนที่จะได้เข้าประตูนี้นะครับและบริสุทธิ์ใจด้วยข้อที่5บาบุลกาซิมีนัลกอยซ์บาบุลกาซิมีนอัลกอยซ์บาบุลกาซิมีนัลกอยซ์กาซิมีนแปลว่าอะไรระงับยับยั้งอัลกอยซ์โทสะโมโหโมโหกันทุกคนแต่บางคนระงับได้โอ้โหเห็นแก่อัลลอฮ์ระงับได้นี่คนแบบนี้ครับคนแบบนี้ของจริงคนแบบนี้ของจริงที่ด่าเลยนี่อันนี้ยังไม่ใช่นะแต่รอก่อนน่ะนี่นี่ของจริงนะยุงกับสิงโตอ่ะต่างกันยุงก็บินเข้าไปเห็นก็บินเข้าไปกัดแต่สิงโตหมอบก่อนจริงไหมหมอบก่อนหมอบนะครับแล้วเลือกกินแต่ยุงเลือกกัดหมดไก่ก็กัดนู่นก็กัดคนก็กัดแต่สิงโตไม่สิงโตจะเลือกคุ้มค่าไหมที่จะลงมือมีประโยชน์ไหมคนจริงก็เหมือนกันไม่ไปโมโหกับเรื่องที่ไม่คุ้มครับไม่คุ้มสมมุติวันนี้เราเป็นนักมวยมีเข็มขัดเลยแชมป์โลกแล้วมีเข็มขัดแชมป์โลกเลยครับแล้วก็มวยวัดอ่ะมาตะโกนอยู่หน้าบ้านน่ะมวยวัดอ่ะโอ้เก๋าเลยมวยวัดรู้ชื่อเลยเก๋ามาท้าเราตีถ้าเราต่อยเราจะไปไหมต่อให้เราชนะเราก็มองก็ชนะมวยวัดไม่มีเกียรติไม่ได้อะไรเลยเราก็จะเฉยๆครับเหมือนกันวันนี้เราจะแสดงความโกรธอะไรออกไปอัลฮัมดุลิลลาห์เราไม่โกรธด้วยไม่มีประโยชน์อย่างน้อยสุดเราไม่เป็นแบบเขาอย่างน้อยสุดเราไม่เป็นแบบเขาคนที่ระงับโทสะได้อายะห์เมื่อสักครู่ใช่มั้ยอัลลซีนยุงฟิกูนฟิสซารออิวัดดอรรอต่อวัลอาฟีนอานินนาสและคนที่ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์กาซิมีนันกอยอภัยครับให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์นี่อัลลอฮ์สัญญาไว้ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ตะอาลาจะเรียกคนที่ระงับโทสะได้ยังไงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษหนึ่งว่าใครก็ตามที่สามารถระงับโทสะของตนได้แม้เขาจะมีสิทธิ์และความสามารถที่จะเอาคืนก็ตามอัลลอฮ์จะเรียกเขาเรียกหาเขาในวันกิยามะห์เหนือบรรดามักลูกอื่นๆเรียกหาเขาในวันกิยามะห์อัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ไม่รู้หรอว่าใครอยู่ตรงไหนรู้ครับผมไม่รู้หรอมารุดนั่งตรงนี้รู้มารุดอยู่ไหนมารุดครับมารุดทำดีมากนะทุกคนก็จะหันไปหามารุดทั้งที่ผมไม่ต้องพูดก็ได้เพราะรู้อยู่แล้วแล้วก็ชมมารุดส่วนตัวก็ได้แต่ต้องการชมเพื่อให้เกียรติเหมือนกันอัลลอฮ์จะชมเราที่อดทนเนี่ยครับไม่แสดงอารมณ์อะไรที่ว่าเราด่าก็ได้อัลลอฮ์อย่านะด่าทีนี้ครึ่งหน้านะแหมเอ็งด่าข้าสองวรรคข้าด่านี่ครึ่งหน้าแต่ไม่เป็นไรนะทั้งที่มีสิทธิ์ที่จะเอาคืนทำก็ได้แต่ไม่ทำเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาให้เกียรติจนกระทั่งสุดท้ายเข้าสวรรค์เลยครับนะบาบุนกาซิมีนันกอยข้อนี้ใครใจเย็นนี่อัลฮัมดุลิลละห์สบายใจใครใจร้อนหน่อยก็จะใจเย็นลงนะครับฝากไปด่าแทนก็ได้อันนี้ไม่แนะนำนะบางทีไปถามแทนหน่อยสิอันนี้ก็เหมือนกันแล้วฉันใจเย็นตรงไหนล่ะก็ไม่เย็นเพราะฝากเขาไปด่าแทนด่าเองไม่เป็นอัลฮัมดุลิลละห์มีนะคนที่ด่าไม่เป็นน่ะเคยเจอมั้ยนี่แกด่าแล้วเหรอไม่สะเทือนเขาเรียกไม่สะเทือนสางมีนะมีคนที่เขาด่าไปเป็นอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้จริงๆอ่ะคนแบบนั้นดีมากๆเลยนะอยู่ด้วยคงมีความสุข อ่ะ
ประตูบานที่66แล้วเหรอ6ชัวร์นะโอเคบาบุรรอดีนรอดีนมาจากคำว่ารีดอพอใจครับบาบุรรอดีนประตูแห่งบรรดาผู้ที่พอใจพอใจในอะไรครับพอใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺกำหนดไว้หมดแล้วทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องสุขเรื่องทุกข์แต่ทีนี้เราไม่ใช่หุ่นยนต์เราไม่ใช่หุ่นยนต์จะมีกลุ่มที่ไม่ได้อยู่แนวทางที่ถูกต้องเขาเรียกว่าอะไรเขาจะคิดว่าทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอัลลอฮ์กำหนดคราวนี้ไอ้ดีก็ตอนดีสิแต่พอเวลาทำไม่ดีก็อ้างอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์กำหนดแล้วนะกระดกปื๊บปื๊บสูบปื๊บปื๊บก็บอกอัลลอฮ์กำหนดมีกลุ่มคนพวกนี้ออกนอกแนวทางแต่เราผู้ศรัทธาต้องเข้าใจในการกำหนดของอัลลอฮ์ว่าเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลากำหนดแล้วอัลลอฮ์ก็ยังให้สิทธิกับเราในการที่เราจะแสดงท่าทีต่อการกำหนดของอัลลอฮ์เมื่อเรามีสุขอะครับเราจะแสดงท่าทีต่ออัลลอฮ์ยังไงจะลืมอัลลอฮ์ก็ได้หรือจะอะไรจะปฏิบัติดีกับอัลลอฮ์เหมือนเดิมก็ได้เหมือนคน3คนนะครับที่เป็นโรคเรื้อนหัวล้านตาบอดจำได้ไหมได้ดีทุกอย่างโอ้โรคหายหัวฟูสวยนะตากลับมามองเห็นลืมอัลลอฮ์ลืมไป2คนนะอัลลอฮ์ทดสอบให้เมริกาจำแรงไปหลังจากที่เขาหายดีแล้วมีปศุสัตว์เยอะแยะดีไปหมดเลยไปขอคือไปในสภาพที่เขาเคยเป็นนะครับไอคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนอเมริกาก็ไปขอในสภาพที่เป็นโรคเรื้อนน่ารังเกียจอ่ะไม่ฉันไม่ให้นี่ของฉันหามาเองอัลลอฮ์ให้ท่านไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนท่านก็เป็นแบบฉันนะไม่ฉันไม่เคยเป็นโอ้โหนะลืมเลยลืมสุดท้ายอัลลอฮ์ริบกลับหมดเลยแล้วส่งโรคกลับมาคืนด้วยเป็นเหมือนเดิมแย่กว่าเดิมอันที่สองคนหัวล้านเหมือนกันไม่เคยหัวขนาดนี้แหมไม่ได้ไปปลูกมันนะนี่ฉันก็หามาไม่ให้อัลลอฮ์ริบคืนหมดเลยริบหัวด้วยคนที่3ตาบอดที่ตามาดีท่านต้องการเท่าไหร่เอาไปเถอะอัลลอฮ์ให้ฉันอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ฉันเคยตาบอดไม่เคยลืมครับในวันลำบากอัลฮัมดุลิลลาห์นี้อัลลอฮ์ให้ตาฉันเห็นแล้วท่านอยากได้เท่าไหร่ท่านเอาไปอัลลอฮ์ให้ดีกว่าเดิมอีกครับเนี่ยการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาเราต้องเลือกท่าทีในการปฏิบัตินี่เป็นแบบนี้นะครับเลือกท่าทีในการปฏิบัติให้ดีในหะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่พึงใจสำหรับเขาก็ได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์และใครก็ตามที่รังเกียจเดียดฉันเขาก็ได้รับความรังเกียจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันในเรื่องของการกำหนดของอัลลอฮ์เมื่อเราพอใจอัลฮัมดุลิลลาห์นะบาบุรรอดีนประตูบานที่6ประตูบานที่7ครับบาบุนจิฮาดประตูบาบุนจิฮาดประตูจิฮาดบาบุนจิฮาดคนที่ต่อสู้และเสียชีวิตชะฮีดบาบุนจิฮาดได้นักวิชาการยังอธิบายเพิ่มเติมยังหมายถึงคนที่เขาจิฮาดจิฮาดอะไรญิฮาดอักบัรญิฮาดใหญ่ที่สุดคือญิฮาดอะไรญิฮาดนับสู่ตัวเองญิฮาดนับสู่ตัวเองไม่ปล่อยตัวเองตามนับสู่พยายามฝืนพยายามทำในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับนับสู่ถ้าหากนับสู่นำพาไปสู่สิ่งที่ฝ่าฝืนต่อหรอกนี่บาบุญญิฮาดประตูบานนี้นะครับบาบุตเตาบาประตูบานที่8บาบุตเตาบาคนเตาบัตตัวคนเตาบัตตัวอัลฮัมดุลิลลาห์คนที่เตาบัตตัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเพราะ
ลูกหลานอาดัมอัลลอฮ์ให้ออปชันมาเลือกทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ยังกลับมาหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์รักจริงๆเหมือนเราลองใจอะนะเราลองใจมารุดเนี่ยยกมารุดบ่อยเพราะมารุดนั่งตรงนี้แล้วก็ง่วงแล้วเราลองใจมารุดอะนะแกล้งวางสตังเอาไว้อะ10,000แต่มารุดรักษาอย่างดีเลยนั่งเฝ้าให้ด้วยอัลลอฮ์มารุดเอาไปเลยให้ไปเลยมึงมารุดบอกใครจะลองได้นะจ๊ะ ลองใจอัลลอฮ์ลองใจอัลลอฮ์ลองใจเราด้วยกับความสบายอัลลอฮ์ลองใจเราด้วยกับอะไรความลำบากลองใจหรอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาเราจะตายอัลลอฮ์ลองใจเรานึกแบบนี้นึกแบบนี้เวลาสบายเอ้ยอย่าเหลิงนะอัลลอฮ์ลองใจก็คือทดสอบอะลองใจดูอัลลอฮ์ทดสอบให้ลำบากมั่นใจอัลลอฮ์ต้องช่วยอัลลอฮ์ลองใจเราสู้นะอัลลอฮ์จะช่วยอัลลอฮ์รักขนาดไหนหะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าถึงชายคนหนึ่งชายคนหนึ่งที่เขาเดินทางไปพร้อมกับพาหนะของเขาที่บรรทุกสัมภาระอาหารการกินไปเต็มพร้อมเลยต้องเดินทางไกลพร้อมมีน้ำมีอาหารพร้อมเสื้อผ้าพร้อมหมดเดินทางไปพร้อมกับพาหนะของเขาจนกระทั่งเขาเดินทางผ่านผืนดินที่แห้งแล้งเดินทางผ่านผืนดินที่แห้งแล้งซึ่งไม่มีซึ่งร่มเงาและแหล่งน้ำไม่มีเลยแต่เขามีด้วยการเดินทางของเขาก็ทำให้เขาอ่อนเพลียเขาก็ลงพักนะครับเพื่อจะพักผ่อนและในขณะที่เขาตื่นขึ้นมาปรากฏว่าพาหนะของเขาตัวนั้นหายไปเสียแล้วพร้อมกับอาหารและสัมภาระโอ้โหพร้อมกับอาหารและสัมภาระเขานั้นด้วยความวิตกกังวลวิ่งไปทางซ้ายทีวิ่งไปทางขวาทีจนหมดแรงและอ่อนล้าหมดหวังอีกด้วยหมดหวังหาไม่เจอแล้วไปแล้วเขานอนลงด้วยกับความสิ้นหวังแต่ในทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงที่คุ้นเคยอยู่เหนือศีรษะเขาเขาลืมตาขึ้นมาฮ่าพาหนะของตัวเองกลับมาแล้วพร้อมด้วยอาหารที่เหมือนเดิมไม่หายไปอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยอัลลอฮุมมะอันตะอับดีวะอานะร็อบบุกขอบคุณอัลลอฮ์แต่ลิ้นพันโออัลลอฮ์อัลลอฮ์คือบ่าวของฉันเป็นบ่าวของฉันจริงๆฉันคือพระเจ้าของพระองค์ลิ้นพันอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักยิ่งกว่าบ่าวคนนี้ดีใจอีกอัลลอฮ์ดีใจยิ่งกว่าบ่าวคนนี้ดีใจที่เจอสัตว์และรอดตายอีกอัลลอฮ์รักมากบ่าวที่กลับมาหาอัลลอฮ์นะเราเคยดีใจสุดชีวิตไหมเดี๋ยวเอาดีใจเนี่ยทำตัวไม่ถูกอะแค่ทำตัวไม่ถูกอาจจะไม่ลิ้นพันทำตัวไม่ถูกตื่นเต้นดีใจเนี่ยอัลลอฮ์รักเรามากกว่านั้นอีกดังนั้นกลับตัวสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ามองว่าต้องเป็นบาปใหญ่แต่เพียงอย่างเดียวนะครับหินภูเขาอะใหญ่นะแต่มันก็มาจากกรวดก้อนเล็กๆนะครับบาปเล็กๆเล็กๆสะสมนานไปมันก็เป็นบาปใหญ่อิสติกฟาร์บ่อยๆอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์นะครับแล้วก็ติดตามด้วยกับความดีอันนี้สูตรนบีให้เลยเมื่อพลาดทำอะไรผิดนะอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ตามด้วยความดียกตัวอย่างเช่นมันนะคุยกับเพื่อนแป๊บเผลอนินทาเขาบ้างเผลอด่าคนนั้นบ้างอ้าวอัลลอฮ์ไม่ดีเนี่ยอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์แล้วก็ทำอะไรครับทำความดีตามเลยทำความดีตามง่ายที่สุดเดินยิ้มให้กับคนยิ้มให้กับคนในบ้านนะอย่ายิ้มคนนอกบ้านเขาว่าบ้ายิ้มให้กับคนในบ้านเจอด้วยอารมณ์ดีทำไมยิ้มอ่ะยิ้มเป็นซอดาเกาะอย่าดูถูกความดีแม้เป็นการพบหน้าพี่น้องของท่านด้วยรอยยิ้มก็ตามนี่หะดีษนบีอย่าดูถูกความดีใดๆแม้จะพบหน้าพี่น้องของท่านด้วยกับรอยยิ้มก็ตามแต่ว่าผมว่าห้องเรานี่ยิ่งกว่ายิ้มหัวเราะกันขึ้น อันนี้สนุกอันนี้สนุกอันนี้ดีนะครับนี่คือประตูทั้ง8บานครับ
คำถามมีใครไหมที่จะได้เข้าประตูทั้ง8บานทีแรกเราบอกขอเข้าสักประตูนะเราก็ดีใจแล้วแต่มีใครไหมที่จะได้เข้าทั้ง8บานคำตอบมีคำถามเนี่ยเป็นคำถามท่านอบูบักรท่านอบูบักรถามยารอซูลุลลอฮ์เขาถามว่าอะไรฟะฮัลยุดอาอะฮัดุนมินติลกัลอะบวาบิกุลลิฮามีใครไหมครับที่จะถูกเรียกจากประตูสวรรค์ทั้งหมดเลยมีใครไหมกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่านะอัมมีอัรจูอันตะกูนะมินฮุมหวังว่าท่านนั้นน่ะจะเป็นคนที่ได้เข้าประตูสวรรค์ทั้งหมดเลยหะดีษนี้อธิบายถึงฟอดิลัตความประเสริฐของท่านอบูบักรเพราะครั้งนึงท่านอบูบักรเนี่ยไปซุเราะห์เหมือนที่ซอฮาบะห์คนอื่นไปและนบีก็ถามเช้านี้มีใครทำอันนี้ยังซอดากอยังเช้านี้มีใครทำอันนี้ยังไปเยี่ยมคนตายไปเยี่ยมคนป่วยยังทุกคนคือทุกคนตอบไม่ได้อะครับเพราะอะไรอ่ะเช้าอยู่เลยอ่ะจะไปทำหมดแล้วอ่ะแต่ท่านอบูบักรบอกทำหมดแล้วครับฉันทำทุกอย่างเลยครับนี่ท่านอบูบักรนะครับหะดีษเนี่ยประตูบอกเล่าถึงประตูสวรรค์เรียกเลยนะครับอ่านให้พี่น้องฟังหะดีษนี้รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูบันทึกเอาไว้นะครับบันทึกเอาไว้ในซอฮีฮ์มุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามีเวลาอ่านภาษาอาหรับด้วยมันอังฟะกอซาวไจนีฟีซะบีลิลลาฮีนูดียฟินจันนะใครก็ตามที่บริจาคคู่เจ้าใจนี่คู่ฟีซาบีลิลลาฮิเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าแปลตามตัวคือในหนทางของอัลลอฮ์แต่ความหมายมันคือลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานูดียฟินจันนะเขาจะถูกเรียกในสวรรค์ถูกเรียกยาอับดุลลอฮ์โอ้บ่าวของอัลลอฮ์เอ้ยฮาซาคอยรุนนี่คือความดีนี่คือความดีของเจ้าที่เจ้าทำมาบริจาคคู่คือบริจาคอะไรนักวิชาการอธิบายไว้2อย่าง1ตามสำนวนหะดีษที่ชัดเจนคือให้ไม่ให้อันเดียวให้ไม่ให้อันเดียวให้คู่เวลาให้ให้คู่เลยเราจะให้ปากกาอ่ะให้คู่อีกอันนึงเอาไปเผื่อไว้เราจะให้แตงโมอ่ะเอาไป2ลูกเลยเผื่อเอาเผื่อกินให้คู่อีกความหมายหนึ่งให้คู่คือเคยให้แล้วแต่ก็ให้อีกเคยบริจาคแล้วแต่ก็บริจาคอีกทำซ้ำนี่คนแบบนี้จะได้เข้าสวรรค์فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ใครก็ตามที่อยู่ในกลุ่มชนของผู้ที่ละหมาดเขาก็จะถูกเรียกให้เข้าไปสู่ประตูละหมาดوَمَنْ كَانَ فِي أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ใครที่อยู่ในกลุ่มของคนญิฮาดเขาจะได้ถูกเรียกเข้าสู่ประตูญิฮาดอันนี้เป็นดะเลลยืนยันถึงชื่อประตูด้วยนะครับเป็นหลักฐานยืนยันของชื่อประตูด้วยว่ามันกานาฟีอาลินซอดอกอดุยามินบาบิซอดอกอใครที่อยู่ในกลุ่มคนของคนที่ทำการบริจาคเขาก็จะอะไรถูกเรียกเข้าสู่ประตูบริจาคตรงนี้นักวิชาการอธิบายเพิ่มเมื่อตอนต้นหะดีษคนที่บริจาคคู่จะถูกเรียกเหมือนกันแต่มาถึงตรงนี้พูดอีกแล้วคนบริจาคไม่เหมือนกันคนหนึ่งบริจาคเนี่ยคือทำทั้งยามทุกข์และยามสุขบริจาคสม่ำเสมอแต่คนแรกเนี่ยฟิซาอุไยเนี่ยบริจาคคู่คือทำแบบดีเลิศเลยทำแบบดีเลิศเลยเคยให้มารุดไปแล้วให้อีกแล้วเคยให้อันเดียวให้ไป2นี่แตกต่างกันนิดเดียวแต่ทั้ง2ได้เข้าสวรรค์ครับวะมันกานะมินอะห์ลิสซิยามดุอียะมินบาบิรรอยานอันนี้ก็เป็นดะเลลหะดีษเป็นหลักฐานถึงชื่อประตูรอยานเหมือนกัน
ใครก็ตามที่อยู่ในกลุ่มของคนที่ถือศีลอดเป็นประจำเขาก็จะได้เข้าสู่ประตูรอยานนะครับแล้วคราวนี้ก็เข้าสู่คำพูดของท่านอบูบักเมื่อสักครู่เขาก็ถามท่านอบูบักก็ถามเลยมีไหมครับที่จะได้เข้ามีคนที่จะได้ถูกเรียกจากประตูสวรรค์ทั้งหมดคือเข้าได้หมดเลยไหมมีครับก็คนแบบท่านนั่นแหละที่เก็บทุกอามันทุกอย่างเลยคนแบบท่านนั่นแหละเนี่ยคนแบบท่านอบูบักนะครับสองใครครับที่จะได้เข้าประตูสวรรค์ผู้หญิงผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงครับที่จะได้เข้าหะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาศอลลัติลมัรอะตุคอมซันวะศอมัตชะฮรอนวะฮะศอนัตฟัรญะฮาวะอะฏออัตซอญะฮาผู้หญิงที่มี4คุณลักษณะนี้มี4คุณลักษณะนี้แต่บางคนแค่2ก็ได้แล้วมี4คุณลักษณะนี้คืออะไรเมื่อสตรีคนหนึ่งรักษาละหมาดครบ5เวลาไม่มีกอดอครบตามเวลายกเว้นวันมีอูซรวันมีอูซรนะครับวันละหมาดไม่ได้ไม่เป็นไรละหมาด5เวลาวะซอมัตชะฮรอฮาและถือศีลอดเดือนของมันก็คือถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะฮะซอนัตฟัรญะฮาและรักษาอวัยวะเพศของนางวะอะฏออัตซอญะฮาและเชื่อฟังคำสั่งที่ดีของสามีต้องเติมที่ดีไปด้วยละฏออัตฟีมะซียะติลละไม่มีการฏออัตใดๆในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่ฏออัตแหลกนะบาปนะแต่ไม่เป็นไรบาปกลับไปหาสามีบาปกลับไปหาสามี4ข้อนี้ใครมีตีละลาฮาจะมีเสียงกล่าวแก่นางว่าอุดคุลินญันนะตะมินอัยอะบวาบินญันนะชิติเธอจงเข้าสวรรค์ด้วยกับประตูบานใดก็ได้ที่เธอต้องการผู้หญิงครับผู้ชายยังไม่มีเลยอ่ะผู้ชายยังไม่มีบอกเลยว่าละหมาด5เวลานะถือศีลอดนะถ้าจะเทียบกับหะดีษนี้นะผู้หญิงเนี่ยกำไรมากเข้าสวรรค์ง่ายกว่าผู้ชายผู้ชายไม่มีละหมาด5เวลานะถือศีลอดนะรักษาอวัยวะเพศนะแล้วก็ปฏิบัติดีต่อภรรยานะไม่มีบอกครับอันนี้ให้ผู้หญิงโดยเฉพาะให้ผู้หญิงโดยเฉพาะบาบุสซอดะกะเนี่ยสำหรับผู้ชายได้เหมือนกันการให้นะฟะกะกับภรรยาการให้นะฟะกะกับลูกเนี่ยแหละเราได้ผลบุญด้วยผู้ชายได้ผลบุญด้วยนะครับผู้หญิงจะมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าทั้ง8บานเลยตามที่ต้องการขอเพียงรักษาแค่4อย่างนี้แต่ถ้าไม่มีสามีสบายไม่ต้องตอดสบายไม่ต้องรักษาเพราะไปใช้กับใครอยู่แล้วขออยู่เป็นพนางมารยำนะละหมาดนะถึงเดือนบวชก็ถือศีลอดทำดีสบายเห็นไหมสบายเลยทำสองข้อเองดังนั้นอัลลอฮ์ใครที่บอกว่าอายุเยอะแล้วยังไม่มีคู่อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ง่ายนะง่ายนะจ้ายิ้มหน่อยใครที่ยังไม่มีคู่ยิ้มหน้าเข้าสวรรค์ง่ายแล้วจาก4ข้อเหลือ2อ่ะไม่ต้องไปตออัดให้เหนื่อยก็ไม่มีใครให้ตออัดตออัลลอฮ์รอซูลพอนะแล้วก็ไม่ต้องรักษาใช้กับสามีคนเดียวก็ไม่ต้องใช้ก็เหลือ2สบายอัลฮัมดุลิลละห์นี่ข้อดีนะคือก็ต้องเป็นกำลังใจให้เวลายุคสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงเยอะเดี๋ยวหลังจากเราเนี่ยจะเป็นแบบที่นบีบอก50ต่อ1นะผมนี่ตั้งใจเลยนะมีลูกนะลูกเอากี่คนผมจะไปขอให้แต่เลี้ยงให้ได้นะไปขอให้อะไรนะครับอ๋ออ๋ออ๋อไม่บอกผมคิดนะคือผมคิดผมมีลูกชายนะผมจะไม่ปล่อยให้ลูกจะต้องไปวุ่นวายอะไรเอาอีกคนว่าแล้วก็จะดูแลรักษาช่วยดูแลด้วยก็ดีกว่าครับผู้หญิงเยอะงั้นผู้หญิงเวลาเยอะปุ๊บเนี่ยถ้าโสดก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์จะให้เขาสวรรค์ง่ายจาก4เหลือ2ข้อเองง่ายนะรู้สึกก็ดีเหมือนกันนะโสดด้วย
สวยด้วยอัลลอฮ์อุตส่าห์วิเรียกชื่อเขาเขินอยู่เขาเขินดูดีลืมเลยโอเคอ้าวไม่เป็นไร โดนจูตัวเองเนี่ยอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จะให้จูเรียมเป็นชาวสวรรค์นะจูเรียมอัลลอฮ์จะให้เป็นจูเรียมเป็นชาวสวรรค์แล้วอย่างน้อยเนี่ยอันอื่นเรายังไม่รู้เราอาจจะมีข้อเด่นของเราแต่จูเรียมนะคนเนี่ยเข้าสวรรค์ง่ายกว่าเราแล้ว2ข้อน่าอิจฉานะจูเรียมดุนยาตังก็มีอัลลอฮ์สวยนะอ่อนอีกตั้งหากนะเข้าสวรรค์ง่ายอีกอัลลอฮ์ให้ยังไงก็อย่าลืมหลานนะจะรอมฎอนแล้วซะกาตอะไรอ่ะนะอัลลอฮ์นะมีใครต่อครับอันนี้ผมเอาคัดมาผมพยายามหาอย่างที่จะหาได้มีอยู่4บุคคลนะครับที่อัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์ประตูบานใดก็ได้นะครับ1คนที่เป็นแบบท่านอบูบักรก็คือท่านอบูบักรเองเพราะนบีพ่วงมาด้วยจากคนที่ได้เข้าสวรรค์ประตูทั้ง8บานขอให้ท่านได้เป็นกลุ่มคนที่ได้เข้าประตูสวรรค์ทั้ง8บานบานใดก็ได้แสดงว่าไม่ได้มีท่านอบูบักรคนเดียวผมจึงใช้คำพูดว่าคนแบบท่านอบูบักร2ผู้หญิงที่ปฏิบัติทั้ง4ข้อนั้นอย่างดีเยี่ยมข้ออื่นทำด้วยแต่ทำอย่างดีเยี่ยมจูเดียมสบาย2ข้อ3ข้อ3ใครครับทำทุกวันทำทุกวันอยู่แล้วคนที่อ่านดูอาหลังอาบน้ำละหมาดแต่ให้อ่านด้วยกับความเข้าใจเลยนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินกุมมินอะฮัดินยะตะวัดดอฮ์ฟะยุบลิกุวะยุสบิกุอัลวุดูอะไม่มีคนใดในหมู่พวกท่านที่ตั้งใจทำน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงซุมมะยะกูลแล้วเขาก็กล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดัลอับดูฮูวะอับดุลลอฮิวะรอซูลุดูอาหลังละหมาดมีหลายสำนวนแต่ในสำนวนนี้นะวะอันนะมุฮัมมัดัลอับดุลลอฮิวะรอซูลิวะรอซูลุอ่านดูอาบทนี้หรือบางบทที่เราอ่านกันอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็อะไรอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัลรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุมมะจะอันนีมินัตตาวาบีนวะจะอันนีมินันมุตะตอฮิรินเนี่ยใครที่อ่านกล่าวชาดะเนี่ยอ่านดูอาตรงเนี่ยนบีบอกไม่มีใครเลยที่ทำแบบนี้อิลลาฟุติฮัตลาหูอับวาบุญจันนะฟามานียตุยะตุคุลุมินไอฮาชาไม่มีใครเลยที่ทำแบบนี้เว้นแต่ประตูสวรรค์ทั้ง8บานจะถูกเปิดให้กับเขาเปิดให้กับเขาแล้วให้เข้าไปตามที่ต้องการเลยง่ายนะง่ายมากเลยแต่ว่าก็มีบางทีไม่ได้อ่านดูอ่ะล้างถงล้างเท้าเรียบร้อยอุ้ยหนาว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 เห็นไหมก็มีบางทีลืมนะทำให้เป็นประจำอย่างที่บอกต้องทำให้เด่นนะครับอามันที่จะเข้าสวรรค์ต้องเด่นคนที่อ่านน้ำละหมาดนะครับกลุ่มคนที่4กลุ่มคนที่4คนที่มีอีมานอย่างครบถ้วนอีมานของเราเนี่ยมันมี6ข้อใช่ไหมอัลลอฮ์มาลาอิกะห์คัมภีร์นบีวันกิยามะฮ์กอดอกอดัดใช่ไหมคนมีอีมานอย่างครบถ้วนและถูกต้องนะครับแล้วก็เชื่อว่านบีอีซานั้นเป็นนบีและเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ใช่ลูกของอัลลอฮ์นบีบอกไว้ในหะดีษนี้แปลเลยใครก็ตามที่ปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะรอซูลุใครก็ตามที่ปฏิญาณว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์และไม่มีการตั้งภาคีใดๆสำหรับพระองค์
และแท้จริงมุฮัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์วะอันอีซาอับดุลลอฮีวะรุซูลวะรอซูลูฮูและปฏิญาณว่าอีซาเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นะครับแล้วก็วะกาลิมาตูฮูอัลกอฮาอิลามารยามาวะรูฮูมินฮูและเชื่อว่าได้รับการแต่งตั้งการแต่งตั้งให้เป็นนบีได้รับการไม่ใช่การแต่งตั้งได้รับให้กำเนิดถูกกำเนิดต้องแปลแบบนี้ถูกกำเนิดแก่พระนางมารยัมโดยที่ไม่มีสามีตรงนี้ปฏิเสธอากีดะห์ของนัสรอนีคริสเตียนไม่ใช่บุตรของพระเจ้าไม่ใช่จิตของพระเจ้าไม่ใช่แต่อีซาคือลูกของมารยัมเป็นบุตรของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เกิดโดยพระนางมารยัมเพียงท่านเดียวใครที่ปฏิญาณแบบนี้นะครับใครที่ปฏิญาณแบบนี้นบีบอกว่าไงยังไม่จบปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และรอซูลแล้วก็อะไรอีซาเนี่ยอีซานี่เป็นอะไรอีซาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และรอซูลแล้วก็ถูกกำเนิดจากอัลลอฮ์ที่พนังมารยัมให้เกิดที่พนังมารยัมไม่ใช่ลูกของอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อว่าอะไรวันยันนตุฮักกุลวันนารุฮักกุลและเชื่อว่าอะไรนรกมีจริงสวรรค์มีจริง7ข้อนบีบอกว่าอัดคอลาฮุลลอฮุนยันนตะอะลามากานามินัลอามานิมินอบวาบินยันนะสมานิตะอัยยูฮาชาอะอัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์เลยครับตามความดีที่เขาทำเลยอัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์โดยผ่านประตูทั้ง8ที่เขาต้องการโดยผ่านประตูทั้ง8ที่เขาต้องการดังนั้นมีอีหม่านให้ถูกต้องมีอีหม่านให้ถูกต้องให้ครบถ้วนแล้วก็มีอามันที่ซอและอินชาอัลลอฮ์เราจะได้เข้าประตูสวรรค์ทั้ง8บานนี่คือบุคคลที่จะได้เข้าประตูสวรรค์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวท่านนี้ผมขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดทรงทำให้เรานั้นเป็นที่พอใจของอัลลอฮ์และทำให้พวกเรานั้นได้เข้าประตูสวรรค์ทั้ง8บานอยู่ในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของพระองค์ด้วยเถิดอามีนงั้นจบเป็นเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์